แล้วมันไม่เกินวันละ20 บาทเพราะว่าบางวันไม่ได้ใช้อะไรอ๋อแต่ว่าเราเฉลี่ยแล้วใช่ตีเฉลี่ยแล้ว20 บาทวัวทั้งฟาร์มผมอ่ะวัวประมาณ20 บาทวัว7 ตัวเนาะครับวัวควายควาย2 ตัวนะครับควายก็หนักเป็นตันครับผมลงทุนแค่วันละ20 บาทครับก็ไม่รู้ถ้าไม่กำไรก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วใช่เราใช้ความขยันกับความรู้ที่เรามีวัวควายก็กินได้เหมือนกันโอ้ดีมากดีมากถ้ามีให้กินทุกวันยิ่งดีดีมากๆเลยมันทำให้เย็นพอเย็นเสร็จแล้วทำให้วัวควายกินไปแล้วมันอยากนอนพอนอนมากๆมันทำให้อ้วนเร็วถ้ากินแล้วเดินมันไม่อ้วนไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไอ้ตุ๊กกินต้นกล้วยนี่ทำให้วัวควายง่วงนอนด้วยมันอยากจะนอนอยากจะนอนเพราะว่ามันเย็นสบายมันเย็นในท้องมันสบายท้องครับผมใช่แล้วไอ้เกี่ยวพวกกรดไหลย้อนอะไรเนี่ยพวกต้นกล้วยมันช่วยได้เลยก็วัวกับควายสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านน้องกงหมู่ที่1ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับท่านผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับผมชื่อสมบัติบุญคุ้มครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวไปชมกันครับครับวันนี้ทำอะไรอยู่ครับท่านผู้ใหญ่อ๋อวันนี้ไม่ว่างก็เลยให้วัวกินฟางไปก่อนให้กินฟางครับผมประโยชน์ของฟางมีอะไรบ้างครับท่านผู้ใหญ่ฟางก็มีประโยชน์ไม่มากหรอกแต่มันอาศัยว่าเคี้ยวเอื้องได้มันสำหรับเคี้ยวเอื้องแล้วทำให้ถ้าวัวขี้ไหลควายขี้ไหลก็กันขี้ไหลได้กันขี้ไหลได้ช่วยได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นความแห้งของฟางมันช่วยได้อืมถ้าไปกินพวกหญ้าอ่อนอีกมันก็ยิ่งจะขี้ไหลเพิ่มใช่ไหมถ้าวัวควายขี้ไหลครับผมแต่นี่มันไปซับไงไปซับก็คือไปช่วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอาหารที่แห้งมากเป็นกากใช่เป็นกากเป็นใยอาหารครับผมใช่เป็นใยอาหารได้คือไม่ได้มีสารอาหารเท่าไหร่แต่ว่าช่วยให้อยู่ท้องได้ใช่แล้วก็มันจะได้ประโยชน์ตอนเคี้ยวเอื้องครับผมสัตว์4เพราะมันต้องเคี้ยวเอื้องครับผมได้ตรงนั้นหลายๆคนเขาบอกว่าเป็นมาม่านี่แหละคือมาม่าของหัวของควายฟางนี่แหละครับใช่เพราะว่าไม่ถ้าไม่มีเวลาก็ต้องกินมาม่าไปก่อนครับผมเหมือนตอนนี้ที่กำลังกินอยู่เนาะใช่แต่ว่ากินดีนะครับใช่แต่ถ้าได้แพงโกล่าอันแห้งอ่ะดีมันประโยชน์คุณค่าทางอาหารสูงกว่าฟางหญ้าแพงโกล่าของเราเนี่ยครับใช่ๆหญ้าแพงโกล่าที่ตัดแล้วอันแห้งใช่ครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ฟางก็ได้ก็โซนเรามันก็ฟางอยู่แล้วแหละครับไม่เสียหายนะท่านผู้ใหญ่เนาะไม่เสียหายครับผมสอบถามนิดนึงครับผู้ใหญ่ครับได้ครับวัวควายที่เขาบอกว่ากินหญ้าลึกเลือกนี่เป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ใหญ่เป็นกับพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกับระบบภายในด้วยครับพันธุกรรมก็ที่ผมได้นำเรียนไปในคลิปก่อนๆนั้นที่ว่าให้กินบอริเพชแช่น้ำเยี่ยวอ่ะกรอกของบอริเพชน้ำเยี่ยวครับผมหมักไว้3 วันครับผมถ้าขนาดนั้นแล้วให้กินติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้ายังกินเลือกอีกก็ถือว่าเป็นกับพันธุกรรมมันครับผมแต่มีส่วนเนาะพันธุกรรมนะใช่มีส่วนใช่แต่ถ้าส่วนมากที่ผมทำแล้วมันมักจะกินนะครับผมหลังจากการทำบริเพชกับน้ำเยี่ยวหมักใส่กันแล้วมันกินดีครับผมตัวเพราะว่ามันไปกระตุ้นความหิวภายในอ๋อเพราะว่าน้ำเยี่ยวเราเป็นยูเรียเนาะครับผมยูเรียบริเพชมันก็เป็นยาทำให้ยากระสายหรืออะไรทำให้หิวทำให้หลายอย่างครับผมเป็นยาโบราณครับผมให้กินเยอะไหมครับวัวควายให้กินฟางตอนเย็นๆเนี่ยก็ก้อนหนึ่งก็4 ตัวครับฟางก้อนหนึ่งกินได้4 ตัวทำไมให้กินน้อยจังเลยครับพี่ใหญ่ไม่น้อยครับไม่น้อยเพราะฟางอัดนี่มันอัดแน่นมากก้อนหนึ่งใช่ครับผมก็ถ้าหญ้าก็คือเท่ากับหญ้าตัวละกระสอบอ๋อก้อนหนึ่งนี่เท่ากับ4 กระสอบแล้วถ้าเป็นหญ้าถ้าเป็นหญ้าเราเนี่ยครับใช่ครับมันไม่น้อยนะครับถือว่า18 โลนี่มันไม่น้อยเลยเพราะมันแห้งนี่มันถ้ามันเปียกมันอุ่มมันยิ่งหนักกว่านั้นอีกโอ้เปียกเนี่ยมันเกือบ100 โลนู่นแหละครับผมแกนข้าวโพดแกนข้าวโพดครับที่เขาใช้เม็ดมันไปแล้วก็เราผ่านไปก็เก็บมาให้มันกินวัวควายกินได้กินลองดูกินไหมล่ะครับผมให้จะมีกินกินแน่นอนเนาะใช่ก็มันก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันครับสูงกว่าหญ้าตัวนี้สูงกว่าหญ้า
เขาก็บดพวกนี้แหละไปเป็นหัวอาหารมาขายให้เราใช่ไหมแกงข้าวโพดนี่แหละครับใช่ทั้งแกงข้าวโพดทั้งเม็ดข้าวโพดทั้งอะไรเขาบดครับผสมกันมาคือเขาบดผสมแล้วก็หลายสูตรหลายสูตรเนาะใช่แต่หนึ่งในนั้นมีแกงข้าวโพดแน่นอนใช่แต่เราไม่ซื้อเพราะเราไปเอาฟรีเราผ่านทุกวันเราก็เอาฟรีมาให้กินดีกว่าซื้อหัวอาหารให้กินใช่ไหมอันนี้คือวิธีการครับผมอันนี้คือวิธีการประหยัดต้นทุนจริงๆเนาะใช่ไปเจอตรงไหนที่สามารถที่จะใช่เปลือกกล้วยแกงข้าวโพดเปลือกมะละกอเปลือกอะไรได้หมดครับครับผมต้นกล้วยเห็นผู้ใหญ่ว่าต้นกล้วยนี่ดีกับวัวมากๆเลยดีกับวัวกับควายมีคุณค่าทางอาหารยังไงบ้างครับโอ้มันมีคุณค่าทางอาหารเยอะเหมือนเราเลี้ยงหมูเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนเลี้ยงหมูนี่ใช้ต้นกล้วยอย่างเดียวผสมรำนิดหน่อยก็แสดงว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากครับผมเพราะว่าหมูจริงๆถ้าไม่เลี้ยงหัวอาหารจริงๆมันจะไม่ไหวไม่ไหวเลยพร้อมเลยแต่เลี้ยงต้นกล้วยเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนเลี้ยงต้นกล้วยต้มผสมข้าวต้มต้นกล้วยผสมข้าวนิดเดียวครับผมมันก็อยู่ท้องได้อ้วนด้วยอ้วนด้วยใช่วัวควายก็กินได้เหมือนกันโอ้ดีมากถ้ามีให้กินทุกวันยิ่งดีดีมากๆเลยมันทำให้เย็นพอเย็นเสร็จแล้วทำให้วัวควายกินไปแล้วมันอยากนอนพอนอนมากๆมันทำให้อ้วนเร็วถ้ากินแล้วเดินมันไม่อ้วนไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไอ้ตัวกินต้นกล้วยนี่ทำให้วัวควายง่วงนอนด้วยมันอยากจะนอนอยากจะนอนเพราะว่ามันเย็นสบายมันเย็นในท้องมันสบายท้องครับผมใช่แล้วไอ้เกี่ยวพวกกรดไหลย้อนอะไรเนี่ยพวกต้นกล้วยมันช่วยได้เลยกับวัวกับควายนี่ฮะทั้งคนทั้งวัวทั้งควายทั้งคนทั้งวัวทั้งควายนะคนที่เป็นกรดไหลย้อนนี่คือเอาไอ้หยวกกล้วยตรงกลางอ่ะตัดเป็นท่อนๆแล้วไปต้มแล้วกินน้ำหยวกกล้วยสัก 2-3 วันหายกรดไหลย้อนครับผมวัวควายก็กินเป็นยาได้เหมือนกันใช่มันสบายท้องมันครับผมมันสบายมากนอกจากจะทำให้วัวอ้วนง่ายด้วยแล้วก็ยังทำให้วัวสบายท้องได้ด้วยใช่ที่อ้วนง่ายก็คือหนึ่งมันมีใยอาหารเยอะต้นกล้วยมันมีใยอาหารเยอะแล้วก็พอใยอาหารเยอะปั๊บแล้วมันนอนเยอะกินไปแล้วมันนอนเยอะมันก็อ้วนครับผมกินนอนมันอ้วนแน่นอนแล้วมีคนเขาบอกว่าต้นกล้วยบางต้นกล้วยวัวห้ามกินมีไหมครับผู้ใหญ่ผมไม่ได้ห้ามนะไม่มีห้ามนะกินได้ทั้งหมดแหละครับผมเว้นแต่ว่ามันไม่กินก็อย่าให้มันกินถ้ามันกินอ่ะแสดงว่ามันมีประโยชน์แน่นอนครับผมถ้ามันอยู่ที่ตัววัวบางตัวมันก็ไม่กินแต่เราต้องฝึกครับผมต้องฝึกให้มันกินเหมือนคนซื้อวัวมาใหม่ๆเนาะควรที่จะปรับเรื่องอาหารถูกต้องไหมครับผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่ก็ไม่แนะนำไปซื้อวัวในฟาร์มที่เขาเลี้ยงแบบใช้ต้นทุนสูงมากครับถ้าเราเป็นมือใหม่ด้วยมันจะลำบากเดี๋ยวมันจะขายไปแล้วมันไม่ได้ทุนคืนแล้วก็มันจะทำใหเราหมดหวังในเส้นทางนั้นแล้วก็ท้อแท้ไม่อยากเลี้ยงต่อครับผมแนะนำได้ก็คือซื้อวัวแถวบ้านครับซื้อวัวค่อนข้างพร้อมนิดนึงแล้วก็มาให้กินดีกว่าเขานิดหน่อยมันก็อ้วนเร็วแต่แนะนำให้ทำมือใหม่ก็ต้องฉีดถ่ายพยาธิฉีดบำรุงครับผมอันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันต้นทุนต่ำอยู่พวกยาอย่างไอเวอร์แม็กเรียกใช้ของไทยก็ได้ครับผม200บาทครับผมไม่ต้องไปแพงมากมายแต่ฉีดได้เป็น10-20ตัวยา1ขวดเนี่ยครับใช่โอ้ทำไมมันฉีดได้เยอะจังเลยครับก็มัน100 ซีซีว่าวัวตัวขนาดนี้ก็ฉีดประมาณแค่10ซีซีก็เหลืออีกตั้งก็เหลือติด90ครับผมก็ได้ประมาณ10ตัวถ้าตัวขนาดนี้มันคุ้มไม่ละ200บาทครับผมฉีดเองได้ครับผมไม่ต้องใช้หมอแต่ส่วนมากชาวบ้านเราไม่ค่อยกล้าฉีดกันครับมันก็ต้องเรียนรู้ครับครับผมถ้ารักทางนี้จริงๆเราก็ต้องเรียนรู้ต้องเพราะว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วจากท้องพ่อท้องแม่ได้ฉีดได้เลยใช่ไหมครับมันต้องเรียนรู้ครับผมเหมือนที่เราจะเลี้ยงอ่ะไม่ใช่เราเกิดมาแล้วเราเลี้ยงได้เลยที่ไหนเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นเราเรียนให้มันจบเรียนให้มันครบอย่าเรียนแค่พอประมาณเขาเรียกว่ากรรมกาถ้าภาษาลาวถ้าภาษาเขมรก็พอกระเทินพอกระเทินใช่มันถ้าพอกระเทินทำอะไรไม่ได้หรอกครับครับผมเริ่มต้นถ้าซื้อวัวมาเลี้ยงนี่ควรที่จะฝึกอะไรบ้างครับกับการเลี้ยงวัวผู้ใหญ่ฝึกเหรอครับผมควรที่จะเรียนรู้อะไรครับกับการเลี้ยงวัวเริ่มต้นนี่มันก็ต้องศึกษาไปดูตามชาวบ้านก็ได้ฟาร์มก็ได้ครับฟาร์มที่มันมาตรฐานหน่อยแล้วคุณเอามาปรับใช้อย่าไปทำตามเขาทุกอย่างเพราะของพวกนี้เราเรียนรู้แล้วเราก็
ปรับใช้ตามสภาพภูมิอากาศของเราหรือภูมิประเทศของเราครับผมไม่ใช่เราไปซื้อวัวจากอเมริกาแล้วเราจะต้องเลี้ยงเหมือนอเมริกามันเป็นไปไม่ได้ในตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนมันแตกต่างกันครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเป็นอาชีพของบ้านเราตั้งแต่ไหนแต่ไรเพียงเราปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นให้เราหนึ่งใจรักก่อนครับต้องใจรักครับอย่ารักแป๊บเดียวอย่ามองแต่ตัวเลขก่อนไม่ใช่ว่าเลี้ยงวัววันนี้ปั๊บนับเงินหมื่นเงินแสนในอีก3เดือนเป็นไตรมาสเหมือนบริษัทมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกให้งานมันสอนเราครับผมแล้วเราเก็บมาเป็นวัคซีนตรงนั้นเป็นภูมิป้องกันตรงนั้นได้ครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับผมอย่าหยุดเลี้ยงอย่าหยุดครับผมคือเวลาป่วยเนี่ยท่านผู้ใหญ่จะให้กินอะไรครับกินรำครับเพราะว่ามันกินหญ้าไม่ได้หญ้ามันแข็งก็กินรำอ่อนเรานี่แหละครับเพราะอะไรครับก็รำอ่อนนี่มันก็เป็นเหมือนน้ำนมนะครับเหมือนคนป่วยที่กินนมอ่ะใช่ไหมครับเหมือนคนป่วยแล้วกินข้าวไม่ได้ต้องกินนมกินอาหารอ่อนไงครับกินอาหารอ่อนก็มันช่วยได้ในระดับหนึ่งครับผมใช่เพราะมันจะมีภูมิที่มันช่วยได้มันเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่ตัวมันไม่ได้กินอะไร 2-3 วันมันตายได้ครับผมใช่แต่พอมันได้เลียรำเลียอะไรไปสักหน่อยหรือเราผสมกับน้ำใส่เกลือนิดหน่อยแล้วกรอกปากให้มันใช้ขวดไอ้ขวดแก้วอ่ะครับผมกรอกปากหรือกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ครับผมละลายรำกับน้ำแล้วก็ผสมเกลือนิดหนึ่งครับผมครับนิดเดียวเกลือพอที่จะเป็นมีรสชาติให้มีรสชาติเนาะใช่ครับผมขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งครับหญ้าที่เหมาะกับชาวบ้านเราที่ควรจะปลูกนี่เป็นหญ้าสายพันธุ์ไหนครับถ้าเรามีพื้นที่น้อยปลูกหญ้าลำหญ้าลำหญ้าลำหมายถึงพวกไอ้กินนีสีม่วงเนเปียปากช่องครับผมพวกหญ้าลำอ๋อที่เป็นพื้นที่เราน้อยครับผมมันได้ปริมาณเยอะครับแต่ถ้าพื้นที่เราเยอะก็ปลูกหญ้าพวกหญ้าไนหญ้าแพงกูล่าหญ้าซิกเนลครับผมครับประมาณนั้นครับผมหรือถ้าพี่น้องไม่สะดวกนั้นก็หวานพวกรูซี่ก็ได้ครับผสมถั่วฮามาต้าถั่วอามาต้าถั่วฮามาต้าคือก็เป็นตระกูลถั่วครับมันได้ประโยชน์เยอะตระกูลถั่วครับผมแสดงว่าก็ดูตามสภาพแวดล้อมสถานที่เนาะใช่ถ้าพื้นที่เราน้อยเน้นให้ปลูกหญ้าลำเพราะว่ามันถ้าปลูกหญ้าพวกถั่วฮามาต้าอะไรมันได้น้อยครับผมแต่ว่าพอเพียงการจัดการง่ายเนาะใช่กินดีจริงๆนะผู้ชมครับข้าวโพดนี่ไม่ธรรมดาเนาะแกงข้าวโพดหัวอาหารของชาวบ้านหัวอาหารของชาวบ้านเนาะคือหลายๆคนเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่าวัวตัวนี้ไม่ได้กินหัวไม่เคยกินหัวใช่ครับแล้วไม่มีแร่ธาตุก้อนให้เลียครับผมไม่มีคือ FC บางคนยังคอมเมนต์มาถามว่าจริงเหรอครับที่ไม่ได้กินหัวอาหารเลยมาดูตัวจริงครับมาดูที่ฟาร์มได้ไม่มีจริงๆแล้วฟาร์มสกปรกแบบนี้ครับมาดูได้เลยไม่ได้การจัดการอะไรดีเยี่ยมเลยครับผมไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเนาะใช่เน้นว่าผมเลี้ยงวัวขายวัวไม่ได้ขายคอกไม่ได้ขายอาหารครับผม เน้นว่าเลี้ยงวัวให้มีสุขภาพดีเนาะสุขภาพดีแล้วก็มีกำไรเยอะครับผมก็เกษตรกรเอาไปทำตามได้ตรงนี้เราเปลือยบอกกันทุกคนอยู่แล้วให้มันให้คนเราประหยัดต้นทุนไปครับผมครับเหมือนแกนข้าวโพดนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาครับผมก็ของที่เขาทิ้งแล้วขอเขาแต่ไปเอาประจำครับผมเพราะเราเป็นทางผ่านของเราอยู่แล้วครับผมวันหนึ่งนี่ลงทุนกับวัวประมาณกี่บาทครับท่านผู้ใหญ่ผมมีวัวอยู่7ตัวควาย2ตัวผมหมดประมาณวันละ20บาทครับ20บาทครับค่าอะไรครับค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันครับอ๋อหมดแค่นั้นแหละครับผมคุ้มนะใช่ใครว่าเลี้ยงวัวจะขาดทุนเนี่ยฟางนี่เพื่อนก็ให้มาอ๋อให้มา100ก้อนยังไม่ได้ซื้อเลยฟางปีนี้ครับผมเขาให้มา100ก้อนพอไหมครับไม่พอหรอกครับเพราะว่าก็ต้องซื้อบ้างแต่เคลียร์เบ็ดเสร็จไปแล้วมันไม่เกินวันละ20บาทเพราะว่าบางวันไม่ได้ใช้อะไรอ๋อแต่ว่าเราเฉลี่ยแล้วใช่ตีเฉลี่ยแล้ว20บาทวัวทั้งฟาร์มผมอ่ะวัวประมาณ20บาทวัว7ตัวเนาะครับวัวควายควาย2ตัวนะครับควายก็หนักเป็นตันครับผมลงทุนแค่วันละ20บาทครับ
ก็ไม่รู้ถ้าไม่กำไรก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วใช่เราใช้ความขยันกับความรู้ที่เรามีอยู่ครับผมตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับมันเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกครับมันก็มีบ้างไอ้ช่วงที่เรายังไม่ชำนาญพอครับผมเลี้ยงแล้วมีคนโจมตีว่าเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหนผมเคยโกรธกับเขาผมบอกว่าผมสงสัยต้องไปขายที่ดาวอังคารเลี้ยงแล้วไปขายที่ดาวอังคารก็พ่อผมไปชดเขาเมื่อก่อนผมโกรธผมไม่นิ่งไม่นิ่งพอเขาโจมตีเราเลี้ยงวัวตัวใหญ่ควายตัวใหญ่แล้วไปขายที่ไหนผมบอกไปขายที่ดาวอังคารมั้งครับผมแต่ตอนนี้ผมว่าผมมีที่ขายเพราะผมเลี้ยงมาผมก็ยังไม่เห็นว่าขายไม่ได้ผมก็ขายได้ทุกตัวครับผมนี่ผู้ชมครับกินทุกตัวจริงๆเนาะมีอาหารพิเศษไหมครับไม่มีครับอันนี้อีกมาแฮกมอบผู้ใหญ่ครับทำไมวัวควายต้องดมก่อนกินครับก็เป็นสัญชาตญาณของมันมันต้องดมเช็คดูว่าของกินได้หรือไม่ได้อ๋อครับไม่ใช่ว่าคนเราต้องเพสคือเรียไหมหรือว่าดมเหมือนกันคนเราคนเราก็บางคนก็ดมบางคนก็ดมเนาะครับวัวควายก็เป็นสัญชาตญาณนี่เหมือนอย่างนี้เนาะนี่อยากกินอีกแล้วนี่ติดใจกินมาม่าไปก่อนครับผมของดีมีน้อยเนาะของดีมีน้อยครับกินตัวละนิดละหน่อยพอได้กินใช่เหมือนที่ผู้ใหญ่บอกว่าบางอย่างก็เยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่เมื่อเรากินพาราเขากินวันละเม็ดครั้งละเม็ดครับถ้าเราไปกิน10เม็ดเราก็ตายได้หัวใจสั่นไตวายได้ครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ถ้ากินแค่อิ่มครับผมอย่างพวกยาวก็เลยกินแค่อิ่มวัวควายเหมือนกันใช่ตัวใหญ่ๆเงี้ยให้กินประมาณสักกี่กิโลของน้ำหนักครับต่อวันใช่ไหมครับผมผมก็ไม่ได้กะเปอร์เซ็นต์สักขนาดนั้นก็แค่มันอยู่ได้อยู่ได้ก็คือดูพุงกลางหน่อยก็เอาแล้วพุงกลางครับตรงไหนครับผู้ใหญ่จากนี่ตรงสวาบมันตรงเนี้ยไอ้ตรงลุมสวาบนั่นนะครับมันตึงๆหน่อยก็เอาแล้วอ๋อนี่คือภาษาชาวบ้านไม่ต้องว่าไปไล่เปอร์เซ็นต์ชาวบ้านไม่รู้หรอกเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วทศนิยมอะไรชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องครับผมไอ้สามเหลี่ยมข้างหลังนั่นน่ะนี่เนี่ยตรงลุมตรงเนี้ยถ้าลุมมันตึงมาหน่อยมันก็ไอ้นี่ก็พ่อน้ำครับด้านนี้อ๋อนี่ก็พ่อน้ำด้านนี้ถ้ากระเพาะอาหารอยู่ด้านซ้ายครับสายหญ้าขวาน้ำเนี่ยตรงนี้ครับครับสายหญ้าขวาน้ำสายหญ้าขวาน้ำครับเป็นหลักการของมันครับผมคือถ้าด้านซ้ายนี่คือกระเพาะหญ้าถ้าอยากจะดูว่าเนี่ยเหมือนควายเรากินอิ่มยังเนี่ยมันอิ่มแล้วน่ะมันด้านซ้ายมันตึงแล้วมันนูนขึ้นมาใช่ใช่มันเต็มแล้วแต่ถ้าด้านขวามันยุบช่างมันเพราะว่ามันยังไม่ได้กินน้ำครับผมอ๋อนี่คือตึงแล้วเนาะใช่เห็นแล้วชัดเจนเลยใช่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมครับเนี่ยมันมีนะเนี่ยตรงลุมมันน่ะตึงแล้วครับผมครับเนี่ยนี่ก็ป่องแล้วอันนี้ก็เริ่มตึงแล้วถ้ากินหมดนี่ก็ตึงแล้วก็คือว่าพอแล้วครับผมสายหญ้าขวาน้ำใช่โอ้โอเคครับด้านซ้ายเป็นกระเพาะหญ้าด้านขวาเป็นกระเพาะน้ำครับผมอันนี้คือว่าที่พ่อพันธุ์นะผู้ใหญ่เนาะใช่ใช่ครับผมว่าที่พ่อพันธุ์ในอนาคตวัวสักกี่ปีถึงจะผสมได้ครับก็ประมาณ2ปีครับตัวนี้ยังไม่ถึง2ปีครับยังไม่ถึง2ปีครับทำไมต้องรอให้ถึง2ปีครับผู้ใหญ่ก็ให้น้ำเชื้อมันเข้มข้นหน่อยก็โอกาสที่มันส่งลูกไปหาพ่อมันสูงคือถ้าเด็กถ้าอ่อนไปเชื้อมันอ่อนมันก็ไปทางแม่เยอะอย่างเราเลี้ยงผสมจริงอย่างนี้คือต้องให้ลูกค้าได้ของดีครับผมเราถือว่าเป็นพี่น้องกันไม่เรียกว่าลูกค้าขอโทษที่เรียกว่าลูกค้าเพราะว่าครับผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ของดีราคาถูกคือถ้าวัวอายุเยอะหน่อยน้ำเชื้อจะเข้มข้นแล้วสามารถที่แก่เกิน8ปีขึ้นไปก็ควรจะปลดระวางเพราะมันเริ่มด้อยขึ้นจากอ่อนก็ด้อยแต่ถ้า8ปีเป็นต้นไปนะไม่แนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าเปลี่ยนตัวใหม่ได้ครับผมห้ามเกิน8ปีเนาะครับเพราะว่าน้ำเชื้อมันมีก็จริงอยู่แต่ว่ามันหมดประสิทธิภาพแล้วใช่ๆมันจะส่งลูกไม่ได้เหมือนพ่อแล้วใช่ครับผมอย่างเขาเลี้ยงกากเบียร์เราไม่มีกากเบียร์ด้วยนี่เราจะไปเลี้ยงยังไงล่ะครับถ้าคนส่งก็กินเราหมดแล้วใช่ไหมครับผมเขาพื้นที่เขามีกาก
เปลือกสับปะรดมีกากเบียร์เขาก็เลี้ยงอย่างนั้นเขาก็ง่ายเขาก็สำหรับเขาก็คือบริบทแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่บางคนให้กินกากมันล้างแต่โดนค่าส่งไปเป็นพันนี้ก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนอกจากเราอยู่ตรงพื้นที่ที่เขาทำไอ้โรงมันครับผมมันก็คุ้มกันครับเลือกใช้เอาเลือกใช้เอาตามความประหยัดแล้วกันเนาะใช่ดูว่าคุ้มไม่คุ้มท่านก็คำนวณค่าใช้จ่ายเองเนาะครับผมแต่ของท่านผู้ใหญ่ลงทุน20บาทไปร้านในย่างถ้าจะซื้อลูกชิ้นแชมป์ให้กินผมก็ไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวครับผมอันนี้ลงทุน20บาทเนาะใช่ครับผมบางคนบอกว่าพ่อพันผมอ่ะทำไมไม่โดบไข่โดบอะไรบ้างผมบอกว่าวัวควายมันสัตว์กินพืชมันไม่ได้สัตว์กินเนื้อคุณจะให้โดบไข่ได้ไงก็กล้วยน้ำว้ามันอย่างดีใช่ไหมบำรุงอย่างดีใช่ไหมครับกล้วยน้ำว้าผลสุกอ่ะผมก็ให้กินกล้วยน้ำว้าผลสุกถ้าไปทับไปอะไรข้อดีของกล้วยน้ำว้าผลสุกคืออะไรผู้ใหญ่ก็บำรุงกำลังครับบำรุงกำลังแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงดีครับผมทำให้อ้วนด้วยกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีประโยชน์คนน่ะกินกล้วยน้ำว้าได้วันละ3ลูกอ่ะก็มีประโยชน์ครับผมกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์แสดงว่ากล้วยน้ำว้านี่เป็นเรื่องกล้วยของวัวจริงๆเนาะใช่มีให้กินยิ่งดียิ่งดีแต่ชาวบ้านเรานี่ก็ยากเหมือนกันนะผมว่านะแพงผมไม่แนะนำให้ซื้อถ้าเรามีแบบเหลือเฟือเหลือเฟือที่ว่ามันไอ้ของที่มันเละมันลายใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาให้วัวกินได้ครับผมอย่าไปซื้อวีละ80บาทมาให้วัวกินควายกินเจ๊งมันก็ไม่ใช่ประโยชน์กันนะเจ๊ง